ทำเอาสาวๆภายในงานถึงกับนั่งไม่ติดเก้าอี้กันเลยทีเดียวนะคะเมื่อนักแสดงหนุ่มสุดฮอตขวัญใจสาวๆอย่างหนุ่มโอบนะคะได้มาโชว์ลีลาแสดงฝีมือการผสมเครื่องดื่มภายในงานเปิดตัวทิปโก้อีซี่แล้วก็ทิปโก้โซซ่านะคะในคอนเซปต์เฮาส์ปาร์ตี้ไปเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาณโรงแรมสยามแอสยามกรุงเทพนะคะและในไหนนะคะได้มาเจอกับหนุ่มโอบทั้งทีถ้าจะไม่ให้ถามถึงเรื่องราวของข้อความอวยพรวันเกิดแฟนสาวมะปางนะคะที่ทั้งหวานทั้งฮาแล้วก็แสบๆคันๆก็คงจะไม่ได้ว่าแต่หนุ่มโอบนั้นได้ไอเดียคำอวยพรสุดเก๋นี้มาจากไหนคะเนี่ยอวยพรมันเกิดมาครับความอวยพรนี่คือจึ้งมากตกลงจะหวานหรือจะแผ่จะยังไงมันใหญ่ลงมากไม่แผ่ไม่หวานไม่อะไรเลยครับก็ปกติดีครับหมายถึงว่าเราก็แค่รู้สึกว่าเราก็พูดในสิ่งที่เราไอ้นี่ป่ายแค่นั้นเองใช่ครับอะไรบ้างที่แบบว่าต้องรีเควสต์ว่าต้องทำรีเควสต์หรอคือรู้สึกว่าอย่างแบบว่าคือเขาเป็นคนเวลาอยู่กับเพื่อนใช่ไหมครับชอบคว่ำโทรศัพท์ไม่สนใจเลยไม่เอาแบบโทรศัพท์ไปหาหรือแบบบางทีหรือโอบไลน์ไปเขาไม่ตอบจะบอกว่าทำไมไลน์ไปแล้วไม่ตอบคว่ำโทรศัพท์แล้วหรออะไรเงี้ยก็บอกว่าใช่เวลาอยู่กับเพื่อนก็อยากจะแบบจดจ่ออยู่คนตรงหน้าโฟกัสกับคนอยู่ตรงหน้าโอบบอกก็ไม่ต้องมีแล้วมั้งโทรศัพท์อ่ะพูดเล่นพูดเล่นอันนี้แอบงอนไม่งอนไม่งอนพูดเล่นพูดเล่นเจอเหตุการณ์นี้บ่อยไหมคะก็บ่อยนะหมายถึงว่าแต่เราก็รู้ว่าแบบว่าเขาเจอเขาเป็นคนประมาณนี้เราก็เลยต้องบอกว่าค่อยตะล่อมเอาคือถ้าสมมติว่าเขียนหมายถึงว่าบอกแล้วไม่รู้สึกก็ต้องแบบว่าบอกอีกทางหนึ่งให้มันรู้สึกก็เลยใช้เป็นคำอวยพรใช่ใช่ใช่ก็เลยเป็นคำอวยพรโผล่มาบ้างมีการเปลี่ยนแปลงหรือยังเริ่มนะครับเริ่มรู้ตัวใช่คำว่าเริ่มรู้ตัวนะเริ่มรู้ตัวแล้วเราก็แบบรู้ตัวได้แล้วนะรู้สึกไงบ้างที่แบบเขาแบบโฟกัสเพื่อนแล้วไม่ได้สนใจเรามากเฉยๆครับเพราะว่าเวลาเป็นผมก็ไปเที่ยวผมไม่ค่อยชวนเขาออกมาหมายถึงว่าคือเราเข้าใจว่าวันหนึ่งหมายถึงว่าเราเข้าใจว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเจอกันตลอดหรือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเฮ้ยแบบหมายถึงว่าเรามีเพื่อนนะเราก็ออกไปเจอเพื่อนมากคือเหมือนแบบบางทีแบบเพื่อนเราแบบคือเราไม่ได้แบบเราอยากจะคือเราเป็นผู้ชายเราจะรู้สึกมากกว่าเพราะว่าเราไปเที่ยวกับผู้ชายใช่ไหมมันก็จะแบบว่ามันมีฟีลที่แบบอยากเที่ยวกับเพื่อนมัธยมว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากแบบว่ามานั่งคุยกันแบบฟีลเหมือนแบบอัปเดตชีวิตกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราเข้าใจแต่เขาไปบ่อยมันบ่อยเกินหรือไม่ค่อยหรอกไม่ได้แบบไม่ได้ขนาดนั้นคือมันเป็น culture เขามากกว่าคือเรารู้สึกว่าคือตัวเขาไม่ได้ออกบ่อยขนาดนั้นคือเรารู้สึกว่ามันก็เป็นปกติของคนธรรมดาที่เราต้องออกเขาต้องออกไปเจอเพื่อนแล้วพอเขาเห็นคำอวยพรเราเขาว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าแน่นเลยนะบอกว่าเต็มๆเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมแต่ก็ไม่ได้อะไรมันก็คือเราก็พูดในสิ่งที่มันก็เป็นอย่างนั้นน่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วที่บอกว่าให้กลับบ้านตรงเวลานี่คืออะไรกลับบ้านตรงเวลาคือเหมือนกับว่าบางทีครับคือเขาชอบเป็นคนที่บอกว่าโอ๋ถามคือโอ๋เป็นคนที่แบบว่าจะกลับบ้านกี่โมงโอ๋ก็ถามเขาว่าวันนี้จะกลับกี่โมงเนี้ยไม่รู้อ่ะยังบอกไม่ได้อ่ะคือเขาจะเป็นสายแบบว่าคือบอกสเปซิฟิกเวลาไม่ได้ว่าเฮ้ยอ่ะตีหนึ่งกับสี่ทุ่มกับเที่ยงคืนกับอะไรเงี้ยใช่เขาบอกไปเรื่อยๆบอกว่าอ้าวเรื่อยๆแล้วยังไงอะไรเงี้ยคือสุดท้ายแล้วหมายถึงว่าโหกลับมาอีกทีแบบว่าตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยคือเราก็แบบว่าคือเราแค่เป็นห่วงเขาแหละด้วยความที่เรานอนไปแล้วเราจะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยว่าแบบมันจะเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าคือเราเป็นคนแบบกังวลด้วยเพราะแม่เราเป็นคนขี้หน่อยตั้งแต่เด็กเราก็เลยติดนิสัยมาอะไรเงี้ยก็เลยเป็นห่วงเขาอะไรเงี้ยแหละใจจนหลังก็เลยบอกว่าวันหลังก็บอกหน่อยก็ได้ว่ากี่โมงอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่ากลัวบอกไปแล้วเลยเถิดอะไรเงี้ยมันจะหนักกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยคุณไม่โตกันเลยกูบอกว่าตีหนึ่งปุ๊บกลับมาตีสองเงี้ยเตรียมตัวอีกแล้วเทศมหาชาติเลยส่วนมากคนที่เป็นเราเป็นห่วงเขาใช่คือเราต้องมองเจตนาก่อนว่าสุดท้ายแล้วที่เราพูดไปคือจุดประสงค์หรือเจตนาเรามันคือเป็นห่วงเขาคือเขาก็จะเห็นคือพอเขารู้สึกได้ว่ามันเป็นเจตนาเนี่ยเขาก็จะโอเคคือไม่ได้จิกแต่ว่าใช่คือไม่ใช่แบบว่าคือเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยรำคาญจะพูดอะไรนักหนาว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขารู้สึกว่าเขามองเจตนาของเราเขาเห็นว่าเจตนาเราดีนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพอเขาพูดไปเขาเริ่มบอกเหมือนเดิมกำลังอยู่ในช่วงปรับตัวมันต้องแบบปรับเปลี่ยนปรับชันตลอดไหมไม่ขนาดนั้นหรอกคือเขาจะเป็นคนที่ยุ่งเกินหมายถึงว่าเขาทำอะไรหลายอย่างแล้วก็ยุ่งเกินจนแบบว่าบางทีเราแบบว่าเหมือนบอกให้เขาทำแล้วเขาจะบอกว่าเดี๋ยวค่อยทำคือเขาจะเป็นสไตล์บอกว่าเดี๋ยวค่อยไปเรื่อยจนสุดท้ายแล้วไม่ทำกูทำเองก็ได้คือเหมือนที่ใส่สลับกันปกติผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายใช่แต่ว่ากลายเป็นเราใช่คือจะบอกว่าช่วงที่เขาเป็นโควิดอ่ะคนที่ไปทำความสะอาดก่อนที่เขาจะกลับมาอยู่คอนโดเขาคือโอใช่
ใช่ครับประมาณคือนิสัยสลับกันไปเลยใช่ก็จะประมาณนั้นคือหมายถึงว่าคือเรารู้สึกว่าเราก็ขี้เกียจพูดแล้วนะหมายถึงว่าเราพูดจนหลายทีแล้วเราก็บอกเขาว่าเธอรู้ไหมว่าการที่เราพูดเรื่องเดิมๆแบบทีบางทีคนพูดมันท้อใจเหมือนกันนะเออไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราทำเองก็ได้เออใช่จบๆกันไปไม่ว่าบ่นจนเหนื่อยใช่เขาเรียกว่าพูดจนท้อใจดีกว่าแต่เต็มใจสองไปแล้วเต็มใจเต็มใจคือสุดท้ายแล้วก็บอกว่าเออพอเราทำอะไรมาให้อย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบบางทีเขาไม่ว่างเรื่องแผ่นรองเท้าเนี่ยคือเขาก็ได้รองเท้ามาคู่นึงใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเออเนี่ยเธออยากจะแปะแผ่นรองเท้าไอ้กันรอยอะไรอย่างเงี้ยช่วยแบบว่าแปะที่ไหนดีคือเราเป็นเซียนรองเท้าเออแปะที่นี่ก็ได้เธอเอาไปแปะได้เลยร้านรุ่นพี่เราอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ไม่ว่างเลยเขาชอบไม่รู้ว่าเป็นแผนหรือเปล่านะไม่ว่างเลยใช้อบทามไม่รู้หรอกว่าวันที่ผมต้องมีธุระอื่นจะทำเยอะแยะเหมือนคือก็บอกว่าทำให้หน่อยไอ้แบบว่าคือเขาไม่ได้พูดหรอกว่าทำให้หน่อยอะไรเงี้ยจนเราเอ่ยปากเองก็เออทำให้ได้เอออะไรอย่างเงี้ยวันนี้เขาบอกวันนี้ก็ไม่ว่างพรุ่งนี้ไม่ว่างอะไรก็ไม่ว่างเช้าสายไปเย็นก็ไม่ว่างต้องทำอะไรวะเนี่ยคือสุดท้ายแล้วพอไม่ว่างไปเยอะแล้วเราก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทำเองก็ได้แล้วก็แบบว่าก็ทำมาสุดท้ายก็เออขอบคุณนะอะไรเงี้ยจบแค่นี้จากที่เล่ามาเหมือนน่าจะมีเรื่องให้ทะเลาะกันบ่อยไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกครับคือมันไม่ได้ถึงขั้นทะเลาะกันหรอกแค่รู้สึกว่าแบบเออคือตอนนี้สิ่งที่อยากจะให้เขาไอ้นี่กับตัวเขาเองคืออยากให้เขามีเวลาว่างให้ตัวเขาเองบ้างคือก็อย่างที่อวยพรไปเนาะว่าไม่ต้องสรรหาหรอกว่าอยากจะทำอะไรทุกอย่างบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยคือเราก็บอกว่าคือเขาเราแค่รู้สึกว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีเวลาให้เราก็ได้คุณมีเวลาให้ตัวเองได้นั่งตกตะกอนได้อยู่กับตัวเองบ้างอะไรเงี้ยอย่าแบบเอาเวลาว่างของตัวเองไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นจนเยอะแยะเกินไปไม่ต้องไปคุณมาปังเขาเป็นคนอยู่นิ่งๆไม่ได้ไงเขาอยู่นิ่งได้ ใช่เขาอยู่นิ่งได้แต่โดยรวมเวลาเรื่องที่เราเป็นห่วงเราบ่นเขาอย่างเงี้ยเราก็ทำเองหมดเลยเราก็ต้องทำนะครับในเมื่อเขาไม่ทำ ใช่ครับมีของขวัญอื่นไหมคะนอกจากสมัยก่อนที่โพสต์ยาวเหยียดมีครับผมก็ซื้อรองเท้าให้คือเขาให้เป็นสไตล์ว่าเออโอบอ่ะเป็นคนหมายถึงว่าโอบเป็นคนอัปเดตพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยโอ้ยเธอซื้ออันนี้สิน่ารักอันนี้สิน่ารักเขาก็บอกว่าอยากให้ใส่หรอซื้อให้ดิแล้วเราเสียเงินไปหลายอย่างมากแล้วกับการที่เราอยากให้เขาใส่อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้แปะกับเขาอยู่ไหมครับแปะกันรองเท้ากันคู่นี้อาจจะนั่งแปะไม่ได้ก็คือหมายถึงว่าเขาก็จะบอกว่าเอออยากอันนี้ก็ซื้อให้ดิก็กลายเป็นว่าเฮ้ยอยู่ดีอยากให้ใส่ทำไมกูเสียเงินวะแต่เขาก็ชอบใช่ไหมครับเขาโอเคใช่เขาชอบคือเป็นรุ่นที่เราอยากให้เขาใส่ใช่แล้วเขาบอกว่าคือเขาสะสมพวกรองเท้าที่เป็นแบบว่าสีสีสนิเกอร์อะไรคือจริงๆเขาไม่ได้สะสมนะครับผมสารแนไปซื้อให้เขาเองเลยแล้วกลายเป็นว่าเขาก็แปลกลายเป็นของสะสมเขาใช่คือสะสมโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเองงงเหมือนกันเวลาซื้อหนึ่งคู่เวลาซื้อรองเท้าหนึ่งรุ่นก็จะต้องซื้อสองคู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้บางทีก็ไม่ได้ใส่ด้วยกันหรอกเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้สิริรวมแล้วซื้อรองเท้าให้มาฟังไปกี่คนโอ้ยไปให้เขาตอบเองนะเยอะด้วยเกิน10นะตั้งแต่คบกันมาน่าจะเกินนะครับใช่แล้วความดีกับความดีใช่เวลาเดินเข้าบ้านแม่ก็ถามว่าเออลูกมีสองขาเขาเรียนน้องอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่หรอกเวลาเราทำอะไรเราจะนึกถึงเราจะนึกถึงเขาแหละว่าเออเฮ้ยอันนี้มันน่ารักดีเหมาะกับเขากี่ปีแล้วนะ5ยังมีเวลาให้กันอยู่ไหมครับเห็นว่าต่างคนต่างยุ่งตัวมาฟังเองอาจจะแบบทำงานพลาดหลักอะไรอย่างเงี้ยอย่าใช้ว่าทำงานค่อนข้างหนักใช้คำว่าพยายามทำให้ตัวเองไม่เคยว่างดีกว่าก็จริงๆแล้วมันก็มีครับคือเรารู้สึกว่าบางวันมันไม่จำเป็นจะต้องมีเวลาแบบครึ่งวันทั้งวันหรืออะไรเงี้ยแค่มี2ชั่วโมงมานั่งกินข้าวกันเนี่ยโอเคแล้วอะไรเงี้ยใช่อันนี้มันเป็นลงตัวกันหรือยังกับ5ปีที่จริงๆแล้วมันก็มีอะไรที่แบบว่าจะต้องเรียนรู้อีกหลายอย่างครับคือพออย่างที่บอกเนี่ยพอเขาทำงานในเยอะเนี่ยคือเราเริ่มเป็นห่วงเขาแล้วว่าเออเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากให้เขามีเวลากับตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยคือแค่คือไม่จำเป็นจะต้องแบบมีเวลากับคนรอบข้างอะไรอย่างงี้มากมายหรอกคือมีเวลากับตัวเองมากขึ้นใช่ดูแลตัวเองบ้างเอาเวลาเหมือนว่าแบบเอาเวลาของตัวเองอะแบบอย่างเช่นวันนี้อยากจะนอนเฉยๆวันนี้อยากจะไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขามีโมเมนต์แบบนั้นบ้างคือมันกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วผมแค่กลัวเป็นห่วงเพราะว่าวันนึงถึงแม้ว่าเราจะมีเงินเยอะมีทุกอย่างเยอะแต่เราไม่ได้มีเวลาใช้เงินเขาอยากให้เราไหมมีครับจริงๆก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับเขาอยากให้เราดูแลหรือเปล่าแล้วไม่ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยผมก็ไม่ว่างอะไรวะผมก็เอาเวลาไปนั่งดูแลเออมีหมาอีกอันนี้ผมกำลังใจใช่ปวดแต่ปวดไม่มีใครปวดเลยผมใช่ผมเหงาอะไรผมไม่ได้คุยกับพี่ๆมานานแล้วตอนนี้คือระบายใช่เห็นเขาตอบฝ่ายนั้นฝ่ายเขาจะตอบโต้อยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้ผมก็ต้องออกมาตอบบ้างใช่ครับระบายวะครับถือว่าเป็นวันปีวันเกิดของมาบาที่แบบ
มีความหมายสนิทกันไหมแบบงงเหมือนกันครับเพราะว่าต้องตลอนตลอนกันไปถึงบุรีรัมย์เพราะวันเกิดเขาก็แข่งรถคือพวกเพื่อนๆ เขาก็เหมารถมินิบัสกันไปถึงใช่จากกรุงไม่เซอร์ไพรส์ครับก็คือบอกแล้วก็คือเหมารถมินิบัสจากกรุงเทพไปอะไรเงี้ยก็ออก5ทุ่มถึงตีสี่อะไรเงี้ยพอถึงตีสี่ปุ๊บได้วันเกิดคุณใช่ไหมตีสี่คุณนอนอยู่งั้นเลยเดี๋ยวพวกผมอ่ะก็คือ10คนก็คือเข้าไปเซอร์ไพรส์กันก็ตื่นสภาพมาหัวฟูเลยอะไรเงี้ยใช่ก็เป็นประมาณนั้นแต่ก็ใจจอยสนุกสนานมากกว่าใช่แต่คือวันนี้มันปกติมันจะแปลกไปคือปีนี้คือทุกปีครับคือเขาเกิดมาเดียวกับพ่อผมทีนี้เนี่ยพ่อผมเลยต้องเลี้ยงหลังคนอื่นเพราะว่าเขาไปแข่งรถพอดีใช่เป็นห่วงไหมครับเขาแข่งรถแข่งรถอะไรเนี่ยสาวซับซิงช่วงนี้ล่าสุดรถหมุนในสนามเป็นห่วงรถหมุนไปถึงหมุนแบบหมุนในสนามเลยอะไรเงี้ยตกใจไหมตกใจแต่ว่าใจสู้มากนะคือหมุนแล้วเครื่องดับแบบเป็นด้วยความดื้อดื้อของเขาอ่ะเขาจะแบบไม่ยอมออกยังไงก็ได้จะสตาร์ทให้ติดยังไงก็สตาร์ทให้ติดจนแบบว่าทีมสตาร์ทแบบเดินมาเรียกว่าแบบพอเธอออกมาเหอะอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ตอนเห็นก็แบบเหมือนแบบคือเขาก็เสียดายเพราะอีกนิดนึงอ่ะเขาจะได้ขึ้นโพเดียมแหละใช่เขาแบบว่าโอ้ไม่น่าเสียเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นแบบที่เราไปดูหรือเปล่าใช่ผมไปดูจริงๆผมไปดูทั้งนั้นเลยนะที่ปัญหาใช่ที่ไปดูเนี่ยมีทุนนั้นเลยล่าสุดเนี่ยคือที่มีปัญหาคือแบบว่าที่แบบรถหมุนอะไรเงี้ยแล้วอีกวันนึงก็มาแข่งต่อจริงๆเป็นห่วงขนาดไหนบ้างกับการแข่งรถของเขาแต่ละแข่งรถคือผมรู้สึกว่ามันไม่ห่วงเพราะว่ารู้สึกว่าการที่เขาไปแข่งรถอะมันคือเซฟตี้สุดๆแล้วไม่ถึงว่าถึงแม้ว่ารถคุณจะหมุนหรือรถคุณจะแบบว่าเสียทรงเสียอาการถ้าเกิดกรณีพลิกแบบพลิกอย่างเงี้ยตัวคุณจะอยู่อย่างเงี้ยไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่ามันคือโครงเหล็กแล้วก็ล็อกเราไว้อะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าให้คุณขับรถเร็วในสนามดีกว่าคุณไปขับรถเร็วบนทางด่วนแล้วปกติเขาเร็วไหมครับเขาเคยบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าไม่ชอบตามหลังใครใช่ใช่ใช่ครับแล้วต้องห้ามปามผมในการขับรถเร็วก็ห้ามครับแต่คือเหมือนหลังๆเขาเริ่มรู้ตัวคือเหมือนกับที่ผมไปออกรายการเจคิมที่ผมแบบไม่ไหวแล้วผมตะโกนบอกมึงเป็นอะไรเนี่ย อะไรนั่นแหละใช่ก็เลยแบบว่าเริ่มเบาลงแล้วอะไรใช่เวลาไปแดดด้วยกันก็คือต้องแย่งกุญแจรถมาขับเองไม่ผมขับเองตลอดไม่ให้เขาแตะเลยใช่เพราะผมเป็นคนขับรถดีมีมารยาทมาก อันนี้คือกลัวและเกรงเขาไม่กลัวและเกรงคือผมรู้สึกว่าผมขอออกตัวก่อนเลยดีกว่าว่าผมขับรถดีและมีมารยาทมั่นใจกว่ามั่นใจกว่าเซฟตี้กว่าปลอดภัยกว่าใช่ใช่ครับคือจะไม่ปล่อยให้เขาได้จับหยิบกุญแจไปได้เลยใช่ไป1ดีกว่าไป2เคยนั่งมั้ยเค้าขับเป็นยังไงเคยก็นั่งอยู่ตลอดครับช่วงแรกๆนั่งไปด่าไปใช่ก็แบบคือเคยรู้สึกความรู้สึกเคยนั่งรถคนขับเร็วๆแล้วขามันจิกตามมั้ยครับแบบว่าแล้วเราขับรถเป็นอ่ะแล้วเราแบบเราเหยียบเบรกกับมันไปด้วยอ่ะแต่มันไม่เบรกกับเราอ่ะคือเราก็เลยรู้สึกว่าก็เลยบอกว่าหลังจากนั้นก็เลยขอขับเองเลยสบายใจกว่าสบายใจกว่าเขาไปไหนคนเดียวแบบมันก็กังวลเลยเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นคนขับรถแบบเนี้ยจริงๆแล้วเขาขับรถแบบนี้มันเป็นเรื่องของปกติของเขาอยู่แล้วแต่เราแค่รู้สึกว่าคือเราก็พยายามห้ามปรามเขาให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยคือหลังๆก็แบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็บอกว่าเนี่ยอย่าก็คือถ้าพูดไปแล้วเรายังไม่รู้สึกก็บอกว่าอย่าเพิ่งรีบเนาะอย่าเพิ่งรีบตายเนาะเพราะว่าแบบมีภาระที่ต้องเลี้ยงอยู่นะหมาให้ตัวนึงนะพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูนะบ้านอีกนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็รู้สึกได้ว่ามันแบบเป็นห่วงแหละอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติพูดแบบปกติอะจะไม่ค่อยแบบอย่างนี้เท่าไหร่ก็พูดให้รู้สึกตรงไปเลยใช่ใช่คือเรากลัวแหละว่ามันอันตรายเพราะขับบนถนนเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคืออยู่ดีเราอาจจะขับเฉยๆแล้วมีคนมาชนเรามันก็เป็นไปได้